เคยแอบมองเธออย่างนั้นเคยเก็บไปฝันเดียวดายเคยโกรธดวงดาวแสนไกลที่ไม่ดนใจเธอเลยสักครั้งรู้ว่าเป็นเพียงแค่ฝันรู้ว่าตัวฉันเป็นใครก็รู้แต่ไม่อาจห้ามใจก็ยังฝันไกลหวังไปเลื่อนลอยเพื่อจะมีสักคืนเพื่อจะมีสักวันปาฏิหาริย์ช่วยทำให้ฝันจริงขึ้นมาได้เป็นคนรักเธอได้เป็นคนพิเศษในสายตาแม้ตื่นมาทุกอย่างจะหายและกลับไปเหมือนทาครีมหรือยังอ่ะต้นเดินมาหยุดตรงขอบเตียงมองคนที่กำลังกึ่งนั่งกึ่งนอนในชุดสบายๆโดยสายตายิ้มๆหลังจากเพื่อนๆที่มางานวันเกิดกลับไปแล้วก็ถึงเวลาที่จะอยู่ด้วยกันสองคนสบายๆสนดูอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นมากตั้งแต่ต้นกลับมากินข้าวเยอะขึ้นออกกำลังกายเป็นประจำหน้าตาจึงดูสดใสผิวพรรณดูดีขึ้นอีกไม่นานก็จะกลับมาเป็นสนคนเดิมที่ต้นเคยรู้จักแล้วยังอ่ะเราขี้เกียจทาน่ะอยากทำอย่างอื่นแล้วงั้นเหรอเอบังเอิญเราชอบแต่คนหล่อๆซะด้วยสิคนไม่ดูแลตัวเองคงไม่หล่อนะจะชอบต่อไปนี้หรือเปล่านะงั้นนายท้าให้เราหน่อยดิสนทำเสียงอ้อนพร้อมกับดีดตัวลุกขึ้นนั่งตัวตรงต้นยิ้มย่องก่อนเดินไปหยิบครีมทาหน้ากับอายครีมที่โต๊ะเครื่องแป้งของสนมาเตรียมพร้อมสำหรับการบำรุงผิวพรรณให้บ่าวเหนือสุดหล่อสนหลับตาพริ้มเมื่อต้นค่อยๆบรรจงทาอายครีมให้อย่างเบามือก่อนปิดท้ายด้วยไนท์ครีมมือเบาจังหอมหอมอย่าเพิ่งพูดสิเดี๋ยวหน้าเป็นรอยตั้งแต่กลับมาจากเมืองนอกเนี่ยต้นดุจังแม้ว่าหน้าตาอาจไม่ใช่ทั้งหมดที่ต้นรู้จักผู้ชายคนนี้แต่เมื่อประกอบกับคุณสมบัติอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาแววตารอยยิ้มหรือนิสัยใจคอทั้งหมดนี้ช่วยให้สนเป็นผู้ชายที่หล่อเหลาและแสนอบอุ่นสำหรับต้นเสมอมาพอต้นทาครีมเสร็จสนก็ลืมตาแป๋วในดวงตาคู่นี้ถ้ามองดีๆจะเห็นแววตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักสนมองต้นด้วยแววตาอย่างนี้ตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาแล้วแม้กระทั่งตอนที่เป็นเพื่อนกันยิ้มอะไรพอได้ยินคำถามนี้ต้นก็นึกถึงวันแรกที่รักแรกของต้นเกิดขึ้นตอนนั้นต้นเผลอนั่งมองสนช่วยทำงานประดิษฐ์เสพเพลินพอสนเงยหน้าขึ้นมาก็ถามคำถามนี้ต้นจึงรู้ตัวว่ารักเพื่อนเข้าให้แล้วเปล่าทรงผมนายเท่ดีเดี๋ยวเราจะไปตัดทรงนี้มั่งต้นตอบเหมือนวันนั้นที่รักแรกเกิดขึ้นสนอาจจะจำไม่ได้แต่ต้นจำได้ดีเขาจึงรำพึงถึงความหลังต่อคิดถึงตอนแอบรักนายตอนที่เรียนฐานบินนะถึงมันจะเจ็บแต่ก็เป็นความทรงจำที่ดีมาก
อารมณ์มันเศร้ามันเหงาแต่ก็อุ่นใจเพราะอย่างน้อยก็ได้เจอนายทุกวันแล้วเมื่อไหร่ที่เราคิดจะตัดใจนะนายก็ชอบมาคอยง้อมาคอยเอาใจเห็นท่าไม่ดีแล้วก็จะกอดเจอนายกอดทีไรนี่เราก็แพ้ทุกครั้งเลยสุดท้ายก็ไม่เคยเลิกรักได้เลยมีแต่รักมากขึ้นรักแรกของเราเนี่ยมันสวยงามจริงๆนะสนนึกถึงทีไรอ่ะเราก็ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีวันนี้เราก็ประทับใจช่วงนั้นเหมือนกันถึงจะไม่รู้ตัวว่ารักแต่ก็โคตรรักเลยนะจำตอนที่เราคบเพื่อนไม่ดีได้ไหมพ่อเคยห้ามเราไปหานายแต่เราอดคิดถึงนายไม่ไหวก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปตะโกนเรียกนายที่หน้าบ้านยายที่บางเลนน่ะตอนนั้นเราตัดสินใจแน่วแน่เลยนะว่าจะเลิกคบพวกพี่เพชรให้ได้สุดท้ายเราก็ทำได้เพราะเราอยากมาหานายเพราะนายเป็นที่หนึ่งของเราพอรู้ตัวว่ารักเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยนะต้นที่เราจะยอมรับเรายังเคยคิดเลยว่าเราจะกลับไปมีแฟนเป็นผู้หญิงดีไหมแต่งงานมีลูกมีครอบครัวเหมือนผู้ชายทั่วไปแต่เราก็รู้ว่าถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยเรากับนายก็จะต้องห่างเหินกันไปแน่ๆบางทีนายอาจจะไปทำงานที่อังกฤษหรือไปอยู่ไกลๆจากเราเราถามตัวเองตั้งหลายครั้งว่าแบบนี้ยอมได้ไหมเราก็ได้คำตอบทุกครั้งเลยว่ายอมไม่ได้ใครล่ะจะดูแลต้นได้ดีเท่ากับที่สนดูแลเองเราอะทั้งรักทั้งดูแลของเรามาตั้งแต่เด็กยังไงก็ให้ใครมาทำแทนไม่ได้หรอกก็เลยต้องยอมมีแฟนเป็นผู้ชายนี่แหละแต่เราก็ไม่เคยเสียดายนะที่เราเลือกแบบนี้เพราะเราอะเลือกคนที่เรารักไงรักต้นนะต้นฟังเพลินจนลืมไปเลยว่าตัวเองกำลังถือกระปุกครีมอยู่พอสนทำท่าจะเข้ามาสวมกอดจึงรู้ตัวแล้วรีบร้องห้ามอย่าเพิ่งเดี๋ยวครีมหกสนทำหน้ามุ่ยอย่างเซ็งๆต้นสายหน้ายิ้มยิ้มก่อนเอาครีมทาหน้ากับไอครีมไปเก็บที่โต๊ะเครื่องแป้งตามเดิมจากนั้นก็ขึ้นมาอยู่บนเตียงในท่ากึ่งนั่งกึ่งนอนเคียงข้างสนขอบคุณนายมากนะสนที่นายทำทุกอย่างเพื่อเรามาตลอดเราเองซะอีกอ่ะไม่ได้พยายามทำเพื่อความรักของเรามากเหมือนนายเลยต่อไปเนี้ยเราจะไม่ปล่อยให้นายเหงาไม่ปล่อยให้นายเจ็บไม่ปล่อยให้นายอยู่คนเดียวอีกแล้วเราจะอยู่ข้างๆไม่ไปไหนอีกเราจะดูแลหัวใจของนายเองใจของนายยิ่งใหญ่มากนะสนนายอะทำงานหนักให้ครอบครัวยอมแต่งงานกับคนที่ไม่รักมีหลานให้พ่อกับแม่ถ้าเราเป็นพ่อแม่นายอะเราก็ต้องขอบคุณนายเหมือนกันตอนที่เรารู้ว่านายจะมีลูกนะบอกตรงๆว่าเราก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคหรอกแต่พอวันนี้เราได้เห็นภูคาเราก็รักลูกชายของนายไปแล้วอะตอนนี้รักทั้งพ่อรักทั้งลูกเลย แล้วก็ขอบคุณนายที่ช่วยดูแลพ่อกับแม่ให้เราด้วยนะนายโคตรเก่งเลยอ่ะทำได้ตั้งหลายอย่างแถมยังอดทนมากด้วย3 ปีสำหรับผู้ชายอย่างนายอ่ะเรารู้ว่ามันนานมากแต่นายก็รอเราที่จริงอ่ะนายไม่ต้องรอเราก็ได้เพราะถึงนายไม่รักนี่นาเราก็เชื่อว่านายหาผู้หญิงใหม่ได้เราว่าเราโคตรโชคดีเลยที่มีผู้ชายคนหนึ่งรักเรามากขนาดนี้ต้นพูดไปแล้วก็น้ำตาซึมสนจึงดึงต้นมากอดไว้แนบอกต้นซบลงไปบนอกอุ่นนั้นอย่างสุขใจเราเองก็ต้องขอบคุณนายด้วยนะต้นที่นายเก็บรักแรกของนายไว้ให้เรามาตลอดนายอดทนมากกว่าเราอีกกว่าจะได้ยินคำว่ารักจากเราเนี่ยก็เกือบ10 ปีเลยบางทีเราก็โลเล
บางทีเราก็ทำให้นายหมดหวังแต่นายก็ให้อภัยเรามาตลอดถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยคงทิ้งเราไปนานแล้วตอนที่นายไปอยู่อังกฤษเรารู้ว่านายเจ็บมากแต่เราก็โคตรโชคดีเลยที่นายยังให้อภัยเราอีกครั้งนายได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดให้เราแล้วนะต้นต้นหันมายิ้มด้วยแววตาขอบคุณสนเข้าใจพูดให้คุณค่ารักแรกของต้นดีเหลือเกินจึงนึกอยากจะร้องเพลงเพลงหนึ่งที่ต้นชอบให้สนฟังเพื่อเป็นการขอบคุณความพยายามของทั้งสองคนเพราะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ไม่ง่ายเลยเดี๋ยวเราร้องเพลงให้นายฟังนะถึงจะเศร้าแต่มันก็เป็นเพลงตัวแทนชีวิตเราเลยเคยแอบมองเธออย่างนั้นเคยเก็บไปฝันเดียวดายเคยโกรธดวงดาวแสนไกลที่ไม่ดนใจเธอเลยสักครั้งรู้ว่าเป็นเพียงแค่ฝันรู้ว่าตัวฉันเป็นใครก็รู้แต่ไม่อาจห้ามใจก็ยังฝันไกลหวังไปเลื่อนลอยเพื่อจะมีสักคืนเพื่อจะมีสักวันที่มีปาฏิหาริย์ช่วยทำให้ฝันจริงขึ้นมาได้เป็นคนรักเธอได้เป็นคนพิเศษในสายตาตื่นมาทุกอย่างจะหายและกลับไปเหมือนวันนั้นยอมหากจะต้องผิดหวังยอมกลับไปเหงาดังเดิมและยอมถูกความจริงซ้ำเติมแลกกับคืนหนึ่งให้ใจนอนฝันดีและยอมถูกความจริงซ้ำเติมแลกกับคืนหนึ่งได้เป็นคนรักเธอแฟนใครนะร้องเพลงเพราะจังเมื่อต้นร้องเพลงจบสนก็ปรบมือให้เห็นสนยิ้มระรื่นขนาดนี้ก็ทำให้ต้นนึกได้เอยิ้มได้ขนาดเนี้ยตกลงป่วยจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมหายไวจังอ่ะลองถามแม่เรากับแม่นายดูสิว่าเราป่วยจริงไหมแม่เราสองคนเกี่ยวอะไรอ่ะรู้แล้วมีคนมาช่วยวางแผนนี่เองเขาอยากให้เรารักกันไงก็ดีไม่ใช่เหรอถ้าไม่ป่วยอ่ะนายจะเห็นใจเราเหรอสู้เพราะความรักขนาดนี้ถึงไม่ป่วยก็เห็นใจอยู่แล้วที่เราสองคนได้กลับมารักกันเหมือนเดิมคราวนี้เราขอยกเครดิตให้นายหมดเลยนะสนนายเป็นคนเก่งเป็นคนดีเป็นคนอดทนเป็นฮีโร่ในหัวใจของเราเลยรู้เปล่าส่วนนายก็เป็นที่หนึ่งในใจของเราเหมือนเดิมนายรู้ไหมว่าตอนแรกอ่ะเราคิดว่านายจะมีลูกสองลูกสามไปแล้วซะอีก จะมีได้ไงเราสัญญากับนายไว้แล้วเราไม่ได้อยากจะมีลูกเยอะขนาดนั้นหรอกนั้นเราก็ต้องเลี้ยงภูคาให้ดีที่สุดนะเราอ่ะจะช่วยเลี้ยงลูกชายของนายให้สุดฝีมือเลยเขาจะต้องโตไปเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ
เรื่องนั้นเราไม่ห่วงหรอกเรารู้ว่านายรักภูคาแต่ตอนเนี้ยดูแลพ่อภูคาก่อนนะเรายังไม่หายเจ็บหัวใจเลยนายช่วยดูทรวงหัวใจให้เราหน่อยสิมันยังช้ำอยู่เลยเห็นไหมสนทำเสียงอ้อนก่อนเลิกชายเสื้อขึ้นให้ต้นดูหัวใจของตัวเองตรงราวนมด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมสนเอามือชี้และจิ้มๆแถวๆราวนมของตัวเองไม่เห็นช้ำตรงไหนเลยต้นก้มลงไปดูใกล้ๆพร้อมกับทำหน้าสงสัยแล้วเห็นอะไรอ่ะนมสนถือโอกาสนี้กดใบหน้าของต้นซบลงตรงอกของตัวเองและกอดไว้แน่นต้นรู้ว่าโดนแกล้งจึงใช้จมูกถูเร็วๆไปมาตรงราวนมของสนเล่นโอ้ยเสียวหายแล้วหายแล้วต้นลุกขึ้นนั่งก่อนยื่นมือไปบีบจมูกสนเบาๆคนขี้แกล้งเดี๋ยวเราจะฟ้องพ่อกับแม่ยังไม่ได้ไปขอเขาซะหน่อยแอบทำไม่ดีไม่ร้ายกับลูกเขาซะแล้วไม่ต้องไปฟ้องหรอกพ่อกับแม่ของเราสองคนรู้หมดแล้วจริงเหรอรู้ได้ยังไงอ่ะก็พ่อนายถามเราก็เลยบอกเราบอกพ่อนายไปแล้วด้วยว่าถ้านายกลับมาน่ะเราจะให้แม่ไปขอนายอ่ะทำไมทำแบบเนี้ยแต่ก็ดีเหมือนกันไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวเราจะเรียกสินสอดให้หมดตัวเลยได้เลยครับเดี๋ยวสนน่าจะขายบ้านขายรถขายร้านไปขอต้นเลยดีไหมดีดีสนดึงตัวต้นให้มานั่งตรงวางขาเอาหลังชิดอกสนท่านั่งนี้สนจำได้ดีเพราะทำครั้งแรกที่ดอยอินทนนท์เมื่อเรียบร้อยก็เอาคางเกยตรงไหล่ของต้นมานั่งสบายแล้วต้นก็เล่าเรื่องที่คิดว่าสนควรจะรู้ให้ฟังเราบอกเลิกพี่แทนไปแล้วนะรู้สึกแย่เหมือนกันที่ทำแบบเนี้ยรู้สึกว่าเป็นคนใจร้ายมากเลยอ่ะแต่เราก็จำเป็นต้องรีบทำอ่ะเพราะเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะกลับมาหารักแรกของเราในงานวันเกิดเรารู้ว่านายไม่ได้รักพี่เขาตั้งแต่วันแรกที่นายกลับมาแล้วก็หลอกถามเราซะนายนี่จอมแผนการจริงๆเราตามนายไม่ทันสักอย่างเลยเอานายรู้ไหมที่นี่นางเขามีแฟนใหม่อ่ะก็เป็นเพราะแผนเราเองนั่นแหละร้ายไม่ใช่เล่นนะเนี่ยสงสัยเราจะต้องคอยระวังตัวดีๆซะแล้วต้นว่าไม่จริงจังนักที่จริงก็ชื่นชมในความหลักแหลมของสนไม่น้อยตั้งแต่เรื่องวางแผนให้นินาห่างจากลูกพอนินาเรียนจบกลับมาก็ชวนทะเลาะ กันทุกวันให้พ่อแม่ปวดหัวที่ไม่รีบหย่าเพราะกลัวเป็นโสดนานแล้วจะมีผู้หญิงเข้ามาหาที่ไม่ดูแลตัวเองก็เพราะไม่อยากให้ผู้หญิงสนใจพอใกล้เวลาต้นกลับมาก็หาชู้ให้นินาเสียเลยร้ายกาจทีเดียวแต่ทั้งหมดก็ทำเพื่อต้นเราไม่ทำอะไรร้ายๆกับนายหรอกเรารักของเราขนาดเนี้ยไม่เห็นเหรอเราดื้อกับพ่อกับแม่แต่เรานะไม่กล้าดื้อกับนายเลยอยู่กับนายแล้วเราก็เป็นเหมือนแมวเหมียวเลยเห็นเปล่า เราอะนะแกล้งให้คนอื่นอารมณ์เปลี่ยวจนเขาอะต้องไปหาคนอื่นมาช่วยทำให้หายเปลี่ยวแต่เวรกรรมคงตามทันแกล้งเขาไว้เยอะตัวเองก็เลยต้องมาอารมณ์เปลี่ยวด้วยรู้ไหมต้นว่าเราอะอารมณ์เปลี่ยวอย่างนี้มา3ปีแล้วนะแล้วนายอะอารมณ์เปลี่ยวเหมือนเราหรือเปล่าคำถามแบบนี้บวกกับสายตากลุ้มกลิ่มของสนต้นก็พอจะเดาได้ว่าสนจะพาเข้าเรื่องอย่างว่าแล้วไม่เห็นจะเปลี่ยวเลยจริงเหรอตั้ง3ปีไม่เปลี่ยวเลยเหรอไม่เปลี่ยวจริงดีอยู่ในอ้อมกอดอุ่นๆของคนหล่อๆแถมยังหุ่นดีมีซิกแพคอย่างเงี้ย
ยังไม่เปลี่ยนอีกเหรอสนพูดพลางลูบไล้ไปตามเนื้อผ้าบริเวณท้องน้อยของต้นด้วยไม่เปลี่ยวแต่เราว่าอารมณ์เปลี่ยวแล้วล่ะสิทำไงดีล่ะต้นจะมีใครช่วยเราได้หรือเปล่านะเมื่อก่อนนายทำยังไงก็ทำอย่างนั้นไปดิไม่เอาหรอกเบื่อแล้ววิธีนั้นทำมา3ปีแล้วอยากหาคนมาช่วยบ้างอ่ะนายไม่อยากช่วยเราหน่อยเหรอได้บุญเยอะนะไม่เพราะเราไม่เปลี่ยวไม่เปลี่ยวจริงเหรอจริงแน่นะแน่อยู่แล้วเฮ้ยสนคว้าหมับเข้าที่เป้ากางเกงของต้นเข้าให้ต้นตาโตด้วยความตกใจเพราะรู้ว่าเสียทีสนไปแล้วเพราะตรงนั้นมันฟ้องอารมณ์เปลี่ยวของต้นได้เป็นอย่างดีเปลี่ยวแล้วสงสัยเราจะต้องลงโทษคนโกหกให้สาสมแล้วล่ะต้นทำท่าจะกระโจนหนีทว่าสนก็คว้าตัวไว้ได้ก่อนหลังหยอกปล้ำกันไปมาสักพักต้นก็เป็นฝ่ายตกอยู่เบื้องล่างเสียงหัวเราะค่อยๆเงียบลงร่างกายก็ค่อยๆหยุดนิ่งสายตาหวั่นไหวของทั้งคู่เลื่อนมาสบประสานกัน20วันที่เราเป็นแฟนกันเราไม่เคยลืมเลยนะต้นคืนนี้เราสองคนมาช่วยกันทำให้เหมือน20วันนั้นอีกดีไหมต้นพยักหน้าน้อยๆบนเชิงตกลงสนโน้มใบหน้าเข้าหาต้นจนจมูกเกือบแตะกันหัวใจของทั้งคู่เต้นรัวราวกับเพิ่งเคยทำอย่างนี้เป็นครั้งแรกคงเป็นเพราะห่างหายจากเรื่องนี้ไปนานถึง3ปีนั่นเองเสียงที่อ่อนหวานแววตาที่อบอุ่นรอยยิ้มที่หวานซึ้งอ้อมกอดและกลิ่นกายที่ต้นหวยหามาตลอดตอนนี้อยู่ใกล้แค่เอื้อมเท่านั้นเขาคงไม่ปล่อยให้ความสุขอย่างนี้หลุดมือไปอีกแล้วชาตินี้เขาจะขอสยบยอมอยู่ในอ้อมกอดของผู้ชายคนนี้แม้ตายก็ขอให้ตายตาหลับอยู่ในอ้อมกอดของสนสนส่งริมฝีปากลงมาประทับอย่างนุ่มนวลแผ่วเบาต้นโอบกอดรอบคอสนไว้ร่างกายทั้งคู่กดเบียดแนบชิดรสจูบที่แผ่วเบาเปลี่ยนเป็นหนักหน่วงในเวลาไม่นานนักพอห่างหายจากเรื่องอย่างนี้ไปนานแม้เพียงมือลูบไล้สัมผัสก็เล่นเอาเสียวจนครางหือได้เหมือนกันต้นใช้มือดึงชายเสื้อสนขึ้นเพราะอยากสัมผัสร่างแกร่งเปลือยเปล่าสนถอนปากออกและยกแขนขึ้นให้ต้นถอดเสื้อออกไปได้ง่ายต่อมาสนก็ถอดเสื้อของต้นออกบ้างเมื่อเห็นขอบกางเกงในของต้นเขาก็มองอย่างแปลกใจเมื่อถกดูให้เห็นชัดๆก็ขมวดคิ้วนี่นายยังใส่กางเกงในตัวเดิมอีกเหรอเราจำตัวนี้ได้อ่ะเราพานายไปซื้อตอนเรียนปี4ที่เชียงใหม่ใช่ไหมต้นไม่กล้าไปซื้อกางเกงในเองตั้งแต่เด็กๆแล้วสนต้องพาไปซื้อตลอดตอนอยู่อังกฤษจึงไม่เคยซื้อตัวใหม่ใส่เลยนายนี่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะต้น ต้นขำบ้างทว่าไม่นานก็ต้องหยุดเพราะโดนสนเล่นงานด้วยจูบหนักๆอีกรอบเสียงหัวเราะจึงเปลี่ยนเป็นเสียงครางเสียวก่อนทุกอย่างจะดำเนินไปตามแรงปรารถนาที่ล้นปรีสนก็กระซิบแผ่วๆตรงริมใบหูของต้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกอดเราไว้อย่างนี้นะต้นต้นพยักหน้ารับสนบอกให้เขาทำอะไรเขาก็ยอมทั้งนั้นคนดีของต้นต้นจะทำให้สนหายเจ็บหายเศร้าและหายเหนื่อยทดแทนให้กับความเสียสละและความพยายามที่ผู้ชายคนนี้ทำให้มาตลอดคืนนี้อ้อมกอดที่เคยว่างเปล่าของสนจะมีคนมานอนซุกไออุ่นไปจนถึงเช้าเมื่อแสงอาทิตย์มาเยี่ยมเยือนเขาจะตื่นมาหอมแก้มและบอกรักต้นอีกครั้งหัวใจของสนกลับมาอยู่กับสนแล้วเขาจะไม่ยอมปล่อยให้หลุดมือไปเพราะอ้อมกอดของเขาจะมีคนคนนี้เป็นเจ้าของไปตลอดชีวิตแม่พลอยครับสบู่แล้วอาบน้ำของเด็กอยู่ตรงไหนครับต้นหาไม่เจออะต้น
ให้เย็นครับผู้ค้าลองจับดูสิอาต้นเอาน้ำอุ่นใส่ให้แล้วต้นบอกพลางเอามือแตะน้ำในกระมังพลาสติกให้ดูช่วงเดือนธันวาคมอากาศค่อนข้างเย็นถึงไม่หนาวมากแต่คนกลัวการอาบน้ำเย็นคงไม่ชอบนักโดยเฉพาะเด็กๆเพราะอาจจะไม่สบายได้ผู้ค้าเอามือแตะน้ำในกระมังดูพอรู้ว่าน้ำอุ่นก็ยิ้มดีใจวันนี้ต้นอุตส่าห์ตื่นแต่เช้ามาต้มน้ำให้ผู้ค้าอาบเป็นพิเศษส่วนสนกำลังอาบน้ำอยู่บนห้องอีกไม่นานคงตามลงมาข้างล่างอาต้นอาบน้ำกันอาต้นอาบแล้วครับผู้ค้าอาบเลยเห็นไหมน้ำกำลังอุ่นหน้าอาบอยู่นี่ลูกพอดีแม่ลืมเอาไปเก็บในห้องน้ำเมื่อวานขอบคุณครับแม่พลอยแม่พลอยบอกพลางเดินเอาขวดสบู่เหลวอาบน้ำของเด็กมาส่งให้ต้นต้นรับมาพร้อมกับยิ้มแม่พลอยยิ้มเอ็นดูที่เห็นต้นรักหลานของเธอมากขนาดนี้ไม่นานเธอก็เดินกลับเข้าไปทำครัวต่ออาหารเช้าของทุกคนกำลังจะพร้อมในอีกไม่ช้านี้แล้วพ่อของสนกำลังใช้สายยางรดน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้านพอได้ยินเสียงหลานชายหัวเราะก็หยุดชั่วคราวและเดินมาดูเมื่อเห็นต้นอาบน้ำให้ภูคาก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ภูคากระโดดเบาๆหน่อยลูกเดี๋ยวเอาต้นเปียกพอเต่าร้องเตือนหลานเด็กน้อยกำลังกระโดดเล่นอย่างสนุกในกะละมังพลาสติกอาบน้ำกับเอาต้นสนุกไหมลูกสนุกครับปู่คนเป็นปู่ยิ้มอย่างมีความสุขเห็นหลานและต้นเข้ากันได้ดีแล้วก็สบายใจและหมดห่วงพ่อสนผู้ค้าอาบน้ำกับอาต้นครับผู้ค้าหันไปเรียกพ่อที่เพิ่งเดินยิ้มลงมาหาสนเห็นภาพตรงหน้าก็ยิ้มมีความสุขแม้ต้นไม่ใช่ผู้หญิงแต่สนก็รักต้นอย่างคู่ชีวิตความผูกพันยาวนานที่ผ่านมานั้นทำให้ต้นเป็นทุกอย่างของสนต่อให้แต่งงานกับผู้หญิงจริงๆเขาก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะได้คู่ชีวิตที่เข้ากันได้ดีอย่างต้นหรือเปล่ายินดูสักพักสนก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเขาถ่ายรูปต้นที่กำลังอาบน้ำให้ลูกชายหลายรูปมีอยู่รูปหนึ่งที่สนขอให้พ่อถ่ายให้สนจึงได้รูป3คนที่มีต้นอยู่ด้านซ้ายตรงกลางเป็นภูคาและขวาสุดเป็นสนเขาโพสต์รูปนั้นขึ้น Facebook ของตัวเองพร้อมกับข้อความสั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้งนี่แหละรักสุดท้ายของเรา3คนเพื่อนๆ เข้ามากดไลค์กันอย่างล้นหลามหลายคนอวยพรให้ต้นกับสนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขบางคนชมว่าลูกชายของสนหน้าตาน่ารักมากสองหนุ่มอ่านไปก็ยิ้มไปต้นอาบน้ำแต่งตัวให้ภูคาเสร็จก็ช่วยหาข้าวให้ภูคากินภูคาชอบกินผักเหมือนสนแม่พลอยจึงใส่ผักต้มที่กินได้ง่ายๆมาให้หลานด้วยจะว่าไปเด็กคนนี้ถอดแบบพ่อมาแทบทุกอย่างทั้งหน้าตาและนิสัยใจคออาต้นกินข้าวอาต้นยังไม่หิวภูคากินก่อนเลยครับอ้าวเขาสนมาถ่ายรูปอีกแล้วภูคายิ้มหน่อยสิครับตั้งแต่มีลูกมาสนยังไม่เคยถ่ายรูปของลูกชายหลายรูปเท่าวันนี้เลยความเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้พ่อแต้วแม่พลอยยิ้มมีความสุขอดนึกถึงตอนที่ลูกชายเศร้าหมองและเอาแต่ทำงานหนักมาหลายปีไม่ได้คิดแล้วก็ยังเสียใจไม่หายพ่อแอดกับแม่ยาวแวะมาดูด้วยสนจึงถ่ายรูปลูกชายกับปู่ย่าทั้งสองบ้านขณะที่ภูคากำลังกินข้าวพ่อแอดกับแม่ยาวอยู่ได้ไม่นานนักก็ขอตัวไปทำงานเมื่อจัดการอาหารเช้าของภูคาเสร็จย่าก็พาภูคาไปเล่นหน้าบ้านปล่อยให้ต้นกับสนกินข้าวด้วยกัน2คนวันนี้ต้นกับสนจะออกไปทำงานที่ร้านอาหารด้วยกันตอนบ่ายจะพาต้นไปดูรถเพราะพ่อแอดเปรยว่าจะซื้อให้ต้นไว้ขับไปทำงานเอวันนี้เราจะแนะนำนายกับคนที่ร้านอาหารยังไงดีนะนายช่วยเราคิดหน่อยสิต้นเราคิดมาหลายวันแล้วบอกชื่อเฉยๆไม่ได้หรอเอาไว้ให้เราแต่งงานกันก่อนค่อยเรียกอย่างอื่นก็ได้ว่าแต่นายอ่ะ
ล้าบอกคนอื่นหรือเปล่าล่ะถ้านายไม่สบายใจก็อย่าเพิ่งก็ได้นะเราเข้าใจโอ้เขาสงสัยกันไปทั้งร้านตั้งแต่วันที่นายไปหาเราแล้วถ้าบอกเป็นอย่างอื่นน่ะคงไม่มีใครก็เชื่อหรอกงั้นบอกว่าเป็นแฟนนี่แหละดีที่สุดเราแนะนำว่านายเป็นแฟนเราแล้วกันนะต้นเอาอย่างนั้นก็ได้ต้นแฟนฉันเอ้ยต้นแฟนสนครับ อ้อเรื่องแต่งงานน่ะเดี๋ยวเราจะบอกพ่อกับแม่ให้ช่วยไปดูฤกษ์ให้นะถ้าเป็นไปได้อ่ะเราอยากมั่นกับแต่งวันเดียวกันเลยดีไหมต้นเดี๋ยวนายเปลี่ยนใจถอนมั่นเราไงต้องมัดมือชกไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องรอนานเราไม่อยากนอนคนเดียวอีกแล้วใจร้อนจังก็มีแฟนน่ารักอย่างเงี้ยจะให้เราทนนอนเหงาคนเดียวได้ยังไงอ่ะเราก็อยากนอนกับแฟนเราดินายไม่อยากนอนกับแฟนนายเหรออยากสิครับคุณแฟนแต่งงานเสร็จแล้วเราไปไฮนีมูนที่อังกฤษดีไหมต้นนายจำได้ไหมว่าเราเคยวางแผนว่าจะไปหานายที่อังกฤษทุกปีแต่ก็ไม่ได้ไปเลยได้สิเดี๋ยวเราเป็นไกด์นำเที่ยวเองอ้อวันแต่งงานน่ะนายว่าเราใส่ชุดภาคกลางแล้วนายก็ใส่ชุดไทยภาคเหนือดีไหมเราอยากเห็นนายเป็นบ่าวล้านนาอีกแล้วนายว่าฟิล์มพรีเวดดิ้งของเราเนี่ยเอาแบบไหนดีอ่ะเอางี้ไหมล่ะไปถ่ายทุกที่ที่เราเคยไปเลยทั้งโรงเรียนเก่าโรงเรียนการบินมอเกษตรบางแสนเชียงใหม่น่านแค่นี้ก็เยอะแล้วเดินทางกันตายเลยอ่ะก็ไม่เลวนะตอนไปถ่ายที่โรงเรียนเก่าเนี่ยเราใส่ชุดนักเรียนดีไม่ต้นตอนไปเชียงใหม่ก็ชุดนักศึกษาบางแสนก็ชุดว่ายน้ำส่วนน่านก็ชุดล้านนาดีไหมดีไหมสนทำเสียงตื่นเต้นต้นพยักหน้าและหัวเราะแค่คิดก็ยังน่าสนุกขนาดนี้ถ้าทำจริงคงสนุกไม่น้อยกินข้าวเสร็จแล้วต้นกับสนก็ออกมาขึ้นรถที่หน้าบ้านปู่กับย่าอุ้มภูคาออกมาโบกมือบ๊ายบายด้วยต้นไม่ลืมเดินไปหอมแก้มภูคาอย่างรักใคร่ก่อนไปภูคาอยู่กับปู่กับย่านะครับเดี๋ยวเย็นๆต้นมารับเป็นเซนท่านนะครับภูคาอยากไปเซ็นทรัลหรือเปล่าครับอยากครับอาต้นภูคาอยากไปเซ็นทรัลงั้นภูคาก็แต่งตัวหล่อๆเลยนะครับครับอาต้นเยี่ยมเลยอาต้นไปทำงานครับก็สนก่อนนะครับภูคาครับอาต้นต้นกับสนโบกมือบ๊ายบายให้เด็กน้อยภูคาโบกมือบายบายตอบพร้อมกับส่งจูบให้ด้วยต้นกับสนหันมายิ้มให้กันอย่างมีความสุขไม่นานสนก็ขับรถพาต้นออกไปด้วยกันอย่างช้าๆชีวิตที่เหลือของสนคงไม่เหงาอีกแล้วเมื่อมีต้นมาอยู่ด้วยโชคดีเหลือเกินที่ความพยายามทั้งหมดไม่สูญเปล่าเลยแม้แต่น้อยสนมองกระจกหลังเห็นสะพานเหล็กเยื้องๆหน้าบ้านต้นอยู่ไม่ไกลนักไว้โอกาสเหมาะๆต้นกับสนจะกลับมานั่งคุยกันที่นี่อีกครั้งพอรถวิ่งผ่านมาถึงทางไปโรงเรียนเก่าทั้งสองคนก็หันมายิ้มให้กันราวกับรู้ว่าอีกฝ่ายคิดอะไรอยู่เอาไว้ว่างๆสนจะมาเล่นเตะบอลและปั่นจักรยานกับต้นที่นี่ชวนภูคามาด้วยแม้ว่าความรักของต้นกับสนจะใช้เวลานานถึง13ปีกว่าจะสมหวังมีเรื่องราวดีร้ายเกิดขึ้นนับไม่ถ้วนบางครั้งก็หนักจนแทบจะปล่อยมือจากกันแต่วันนี้ต้นกับสนก็ได้รับของขวัญล้ำค่ามาทดแทนความเหนื่อยยากที่ผ่านมาแล้วทั้งคู่ได้ความเข้าใจจากพ่อกับแม่ที่ประเสริฐยิ่งได้ภูคามาช่วยเติมเต็มชีวิตคู่ไม่ให้เงียบเหงาจนเกินไปที่สำคัญที่สุดต้นกับสนได้ความรักที่แสนรักกลับคืนมาราวกับปาฏิหาริย์ต้องขอบคุณทฤษฎีปาฏิหาริย์5อย่างของปั้นจั่นจริงๆทฤษ
ถ้าเราไปสัมภาษณ์งานให้ผ่านเราไปทำงานที่ร้านนายได้ไหมเนี่ยได้เลยแต่อย่างนายรู้ว่าผ่านอยู่แล้วหรือนายจะอยู่เลี้ยงผู้ค้าที่บ้านก็ได้นะต้นคนเดียวสนเลี้ยงได้ไม่เอาหรอกทำงานด้วยดีกว่านายสอนเราทำธุรกิจอสังหาหน่อยสิเผื่อเราจะช่วยนายทำได้บ้างได้ได้เดี๋ยวเราจะสอนให้นะไม่ยากหรอกเชื่อมือสนสิสนทำมาหมดแล้วครับคุณสนคนเก่งของต้นต้นอาจเชื่อใจสนอยู่แล้วต้นกับสนหันมายิ้มและหัวเราะด้วยกันอย่างมีความสุขปาฏิหาริย์รักที่รอคอยของต้นกับสนสิ้นสุดลงแล้วจากนี้ไปวิถีชีวิตของคนทั้งคู่คงจะดำเนินไปตามคันลองของคนทั่วไปอาจมีคนมองด้วยความไม่เข้าใจบ้างแต่ขอแค่ให้คนในครอบครัวเข้าใจก็เพียงพอแล้วความรักเป็นของขวัญล้ำค่าสำหรับมนุษย์ทุกคนก็จริงแต่การจะได้ของขวัญชิ้นนี้มาย่อมต้องแลกด้วยความพยายามที่มากพอเพื่อให้สมคุณค่ากันต้นกับสนได้พิสูจน์ให้ฟ้าดินเห็นแล้วทั้งสองคนจึงได้กลับมารักกันและอยู่ด้วยกันที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ที่ซึ่งสองคนเคยเติบโตและผูกพันกันมาอย่างมีความสุขและกลับไปเหมือนวันนั้น
อมหากจะต้องผิดหวังยอมกลับไปเหงาดังเดิมและยอมถูกความจริงซ้ำเติมและกับคืนหนึ่งให้ใจนอนฝันดีและยอมถูกความจริงซ้ำเติมและกับคืนหนึ่งได้เป็นคนรักเธอ